ที่บ้านพบว่าเราไม่ใส่กระทงมาใส่หลังนะครับเราพิจารณาดูมีอะไรบ้างนี่เลยนะคือทางขวามือเราถึงมีไฟต่างๆเนาะสามวงใช่ไหมคือเราเปิดแก้วมาปุ๊บเนี่ยต้องมีไฟสามไปสามวงมาก่อนเลยนะเพื่อจะเรียนซีดีดูใช่ป่ะถ้าไม่มีก็ต้องซ่อมไฟต่างๆเขาอ่อนเข้าหายออกโลอันนี้ก็ต้องออกนะมันมีไม่น่าเกี่ยวเราเดี๋ยวนะเข้าหายออกไปดีไปออก
หากเข้าสู่นู้นเอาป้อทำงานไหมไม่ทำงานทำงานก็นี่ก็ไม่ทำงานนี่ก็ไม่ทำงานนี่ก็ไม่ทำงานนี่เป็นในขณะที่เราโลโลให้อยู่เนี่ยขาของก็เป็นไงครับมันไม่ได้คำฝั่งขาเป็นขาเดียวนะขาของก็ให้เข้าโลเข้าศูนย์เข้าสิบโวลต์ไอ้นี่ไม่ทำงานไอ้นี่ไม่ทำงานเป็นอะไรเป็นพลังงานที่ขาของอันนี้เป็นอะไรเป็นสุขภาพตรงข้ามแล้วต้องมาอีกสถานะหนึ่งถ้าที่นี่เป็นอะไรที่นี่ต้องเป็นอะไรโลเป็นโลใครโลขึ้นในโลเป็นโลอันนี้ไม่มีดิจิตอลคอมพิวเตอร์ดิจิตอลคอมพิวเตอร์ก็เป็นรูปคอมพิวเตอร์แล้วก็มีพีอาร์ฝังอยู่ในของตัวจัดดีไวเดอร์อันนั้นเราจะตัดข้าวลบหรือศูนย์ลบก็ได้แต่ข้าวลบก็มีแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราครับมันเป็นไงเอาตัวนี้ก็ได้ข้าวลบเขียนวงกลมนะเขียนวงกลมนี่วงกลมตรงนี้เลยนะอันนี้เป็นดิจิตอลคอมพิวเตอร์ชนิด PNP เวลาคุณจ่ายต่างต่างเท่านี้เท่าจ่ายเท่านี้เลยเป็นศูนย์ละห้าลบเลยเพราะว่าเขาตัดแยกเป็นที่อายุว่าอายุว่าใครเรียนกับพิธีกรมาสเตอร์เลยผมก็ทานที่เคยมันกี่ลูกค้าด้วยกันเนี่ย Q64 เราเรียกดิจิตอลคอมพิวเตอร์เบอร์มันจะเป็น DTP ตัวใหญ่นะอันนี้เขียนอันนี้เป็นเบอร์ R เป็น Q64 หนึ่งแต่ว่ามันจะเป็นตัวใหญ่เป็น DTP DTA เนี่ยในเคสเดียวกันเนี่ยมันโมมาปรับขายนะคุณรู้ว่าแบบคอมพิวเตอร์ปกติมันขึ้นนะมีเดวัตต์มันจะมีโอมเยอะแต่ถ้าเกิดเป็นถ้าไม่มีอาร์เนี่ยก็เหมือนกับวัดได้หมดสิก่อนวัดได้หมดสองตัวนะวัดได้หมดเลยไงครับวัดไม่ต้องการสเปคเอาเวลาไปเปิดตัวเบอร์เนี่ยเขาจะบอกว่ามันดีไวเดอร์ด้วยนะกิโลกับกิโลมันต้องเปลี่ยนดีไวเดอร์แต่เราก็ไปที่นั้นที่ต้นก็บอกสมมติว่าเนี่ยเปิดตัวเลขก็บอกว่า R1 47โอห์ม R2 ก็47โอห์มเวลาคุณวัดเบสกับอินเตอร์ได้กี่โอห์มได้กี่โอห์มเบสมันก็ต่างกันแต่วัดได้ด้วยไม่ได้คุณก็เอา R2 ตัวไปครับโอห์มกันก็ได้ 960ก็ได้ 94K อันนี้ถ้าเกิดคนทำงานหน่อยฮันเตอร์มันช็อตไม่ช็อตเนี่ยเราก็วัดกันตั้งจุดเกวัดทีเลยไม่ต้องไปวัดแพร่กันต้องไอ้ตรงมันจะวัดขนาดเวลาเราจะรู้ว่าแพร่เป็นคอนเนคเตอร์อะไรที่มีอินเตอร์เราก็วัดไปนี่ขึ้นนี้เป็นทีต้องอะไรต้องก็เหมือนวัดฮันเตอร์ต้องอะไรเดี๋ยวแยกไอ้ฮันเตอร์อย่างเงี้ยมันไม่ต้องไปสายงานเลยนะอาดูนะมีข้างนอกใช่ไหมอามีข้างในอาดูนี่จับเลยก็เห็นนะมีอาข้างในอยู่แล้วไม่ต้องมีอาข้างนอกไม่ต้องมีอาเอาไฟจ่ายไฟเข้าวนมาเข้าไปในไฟเรื่อยๆก็มีแล้วจะตั้งแต่ละเท่าไหร่คอนเตอร์เนี่ยมันเรียกส่วนใหญ่เป็นคอนเตอร์ที่เป็นอะไรครับเป็นศูนย์ไอโอถ้าที่นี่จ่ายหน้าวนก็มาที่นี่ก็ต้องเป็นอะไรศูนย์ว่ามีอินเตอร์ในโรงงานอิมิเตอร์ที่มีอาร์ลูกกลมใช่ไหมครับอาจารย์ขาอิมิเตอร์ก่อนลงตาอาจารย์ตาอิม
ไม่มี R มี R ก่อนใช่มั้ยครับก่อนอิมิเตอร์ลำปางนี่มี R ครับมี R นี่ตัวสุดท้ายอิมิเตอร์ตรงนี้ก็นี่ไงที่เบสเนี่ยคุณนึกภาพนะถ้าเป็นฮันเตอร์ธรรมดาเนี่ยตรงนี้ตรงหน้าซีเนี่ยก็ต้องมี R ลงมาตรงกลางแต่ถ้าเกิดเข้าไปอยู่ในตัวไอซียุคก็อยู่ในตัวไอซีการกาวที่การตัวไหนที่การที่ต้องมีอะไรว่าอิมิเตอร์ลงมาอยู่ตรงกลางอันนี้อิมิเตอร์ลงมาที่เบสนึกมองมาแค่เข้าไฮเกิดไปได้ดึงไงครับอันนี้เป็นพีนั่นนะเข้าอินิเตอร์ออกอะไรครับไม่รู้ไปเข้าซ้ายตรงนี้ครับมันเกิดไปได้กระแสอะไรกระแสไหลมีทางพลอยโอและหนึ่งทางของพลังทางที่สามคืออะไรแมสเซ่เกิดไปได้อะไรแบบนี้เข้าพีริเตอร์ออกพาริเตอร์หรือของลมวงจรที่เป็น power switch แบบนี้นิยมใช้ชนิด TNP ทั้งพาริเตอร์ทั้งเฟสเนี่ยไม่ใครใช้ TNP นะก็ใช้ให้เป็นกันนะความหมายของไฟลบลักษณะนี้นะไม่ใช่เป็นไฟลบนะไฟลบเราอาจจะเปรียบเทียบกันระหว่างก็ว่าด้านนี้กับด้านนั่นนี้ก็ที่นี่สองโน้นที่นี่11โน้นข้างไหนลบ11โน้นเป็นลบ1โน้นก็เทียบกับกี่โน้น22โน้น2บวก3นี่ก็เป็นโหลดที่เป็นเวลาคุณเข้าวงจรไฟที่มันค้างอยู่เนี่ยมันก็จะรีชาร์จไฟแล้วแบตงานเสร็จแล้วจะติดโปรงโมงเก่าปิดปึ๊บไฟมาหายเลยไม่มีไฟค้างรีชาร์จโมงเก่าอย่างนี้เวลากลับไปทุกคนในตำราครับคุณต้องหัดสมมุติอะไรครับสมมุติว่าสถานการณ์ดูในกาดก็ได้คุณสมมุติว่าจะต้องมีจินตนาการต้องมีจินตนาการเดี๋ยวเราเรียนเอาพอดีครับเวลาเราสมมุติเนี่ยสมมุติว่า4 6 4 1 7ช็อคคุณคิดว่ามันจ่ายไฟไหมถ้าเกิดมีคำสั่งมาคำสั่งนายเข้ามาที่ไหนที่ฮันเตอร์โพลออนแต่4 6 4 1 7มันช็อคคุณคิดว่ามันจ่ายไฟไหมหรือเราใหม่ 5, 4, 6, 4, 7, 7, 8, 8. ขาดตัวลงสมมุติแพ็กออนแล้วเราดูที่ว่ามันจัดไฟได้ไหมได้ครับ4 6 6 4 1 7 8เด็กนายตลอด15 4 6 4 1 7 8ในทางปฏิบัตินะเจอบ่อยนะไปเจอไม่มีตัวเสียนะเนี่ยไปเจอด้วยจริงมาหลายครั้งไปไหนมาไหนเรามาหลายเลยตอนนี้ตัวแทนนะไม่มีตัวที่สองมาตกเลยตกเลยก็เลยขาดเก่งขาดเก่งก็ไม่ได้ตัวแทนนะสมมติว่าที่เบสตัวนี้เป็นอะไรที่เป็นโลกธรรมดาไหมสมมติว่าเป็นไฮแล้วกันคุณคิดว่าสองคนที่เกิดค่าซีก็ตีก็ตีเลยไม่เปิดอาร์ซีซีพอร์ตซีช็อตไฟสองวอลต์ก็มีราคาเกณฑ์ไฟสองวอลต์นี่มาสองวอลต์มาที่ขาเกณฑ์นี่ไม่ได้เพราะว่าเกณฑ์ในโรงงานผมไม่ได้ตัดแต่ต้องการโลเราไม่ได้วงจรนะคุณเห็นไหมซีอาร์แล้วก็เบสอินเตอร์หรือเกตกับพลังเกตกับพลังมันกระจายได้อยู่3ส่วนต้องบวกถ้ามีการรัดวงจรที่นี่หรือการรัดวงจรไม่ได้นะ
ีห้องจองหรืออะไรหรือเปลี่ยนห้องจองฟรีรับวงจรเสมือนกับมันได้ยินไม่ต้องไปได้นะแต่ถ้าฟรีรับวงจรก็ต้องกลับมาซ้อนอะไรอะไรจริงไหมถึงจะมีไปนั่งกระแสไหลกระแสไหลแต่ว่าไอ้นี่ไหลไหมไม่ไหลมันไม่เกิดนะมีความพร้อมที่จะเกิดไปนั่งแต่ว่าประตูรับวงจรทางฟรีไอ้คนนี้มาไหมไม่มาก็ไม่จ่ายแต่ถ้าเกิดเราดึงซีนี้ออกก็ไม่ต้องเป็นไรซีนแต่ของรถมันเรียบไม่เรียบว่าอะไรนั่นพอดึงซีออกเปลี่ยนอะไรเป็นไงเป็นปกติการใส่ซีนเข้ามาต้องเปลี่ยนอย่างเงี้ยก็เหมือนโชคข้ามอีกแล้วเวลาเรามองวงจรซีนมันก็ต้องสามส่วนที่ขนาดกันเนี่ยเวลาเกิดร่างตึ๊บซีนทำงานก่อนทำไมพอซีครับเต็มเมื่อไหร่ที่จะส่งไปยังไงถ้าลองซีครับถ้าลองซีออกเต็มถ้าลองซีออกเนี่ยมันจะไม่ซ้อนซ้อนตาปกติซีเนี่ยมองนะพอจ่ายไงปุ๊บเขาไม่มีซีนะวงจรมันลองซึ้งเลยแต่ถ้าเกิดคุณใส่ซีมาจ่ายได้ปุ๊บทีงานซีแรกซีทำงานก่อนเปลี่ยนเขาไม่ทำงานสี่ทำงานจนกระทั่งมันชาร์จไม่เข้าแล้วมันจะส่งมาให้เต็มนะเต็มแล้วไปแล้วไปจ่ายไปชาร์จเต็มแล้วก็จะไม่ให้เปลี่ยนทำงานชะลอการทำงานของเต็มไม่ทำงานแบบเป็นซอฟต์สตาร์ททันทีทันใดซอฟต์สตาร์ทขาดแต่งเลยเขาเนี่ยอาร์ตเนี่ยเขาต้องโอเลยเรามีงานเหมือนเดิมที่ต้องจ่ายเวลามีความเสี่ยงทางเตอร์แล้วมีหน่วยงาน